นี่ไงก็ทำแล้วร้อนอ๋อบังหมัดด้วยเอาชุดเล็กชุดเล็กทันคนนี้เขาชอบอยู่คนเดียวชุดเล็กชุดเท่าไหร่ครับนี่อันเดียวกันใช่ไหมอันนู้นมาทอดแล้วมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่ค่ะเข้าแขนนะรถไฟข้างหน้ามาไปจับรางรถไฟสายตาอะไรเดินเมื่อรถไฟให้การดำลาเสียงล้อรถคืออันนี้นี่จะเบื่อจังหวะเวลาบางรถไฟทั่วไปช้าช้าเวลาที่เราเดินบ้างนะเนอะนะน้ำตาตกน้ำตาตกในอกหัวใจหดเยือทั้งทั้งทั้งที่รู้เมื่อเธอต้องไปจากฉันเธอมาไม่เห็นไม่ครับเพื่อนครับไม่เธอไม่ได้จากกันแต่ด้วยเวทอาบหวานตักนายหมอกหวานในนานรับลาสวัสดีค่ะครับโดโดครับสวัสดีครับนี่เรามาตามที่โดโดบอกใช่ไหมคุณใช่เมื่อเช้าเขาไปบอกเธอว่าไงแม่ไปไหว้พระไปไหว้พระไปไหว้พระที่ไหนโดโดไหนครับวัดอะไรวัดตะโกนหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อรวยทางที่เราเคยมาแล้วแต่อยู่ๆตื่นขึ้นมาเขาฝันอะไรหรือเปล่าเขาเดินเขาไปหาแม่ที่เตียงนอนแล้วไปบอกเลยเหรอไปบอกแม่ครับไปไหว้พระแม่ครับไปไหว้พระหลวงพ่อไปไหว้พระที่ไหนล่ะลูกพระตะโกหลวงพ่อรวยโอเคก็เลยบอกให้แม่พาไปก็เมื่อเช้ากินขนมจีนเสร็จก็ขับรถมาเรื่อยๆฮะและตอนเนี้ยตามพี่ตะโกหลวงพ่อรวยอันเนี้ยนี่แสดงว่ามีการGoogle Map นำทางผิดนะเนี่ยเนี่ยพาเนี่ยนั่นเนี่ยที่นี่ไม่ใช่วัตโกวัตโกอยู่อำเภอภาชีแต่ว่า Google Map เนี่ยบอกให้เรามาตรงนี้นะเนี่ยยังงงว่ามันมาใช่งั้นเดี๋ยวเราหาทางใหม่ก็แจ้งเพื่อนๆนะฮะกดไปวัดตะโกต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อนๆครับจะไปวัดตะโกหลวงพ่อรวยเนี่ยต้องกดว่าวัดตะโกภาชีนะเพราะเขาอยู่อำเภอภาชีแต่นี่เรามาก็ยังงงๆว่ามาโรจน์โรจนะมาทางโรจนะแต่ว่าไม่ได้รีบร้อนเลยขับรถเล่นเรื่อยๆก็ยังสงสัยอยู่ตอนนี้เมื่อกี้เห็นป้ายก็หายสงสัยเลยเขาเขียนป้ายไว้อย่างนั้นแสดงว่าคนตาม Google Map มาเนี่ยแล้วก็หลงมาอย่างนี้บ่อยๆที่นี่ไม่ใช่วัดตะโกวัดตะโกอยู่อำเภอภาชีนี่ก็แจ้งเพื่อนๆนะที่ใช้ Google Map นะหรือว่า Google ก็ดูคลิปนี้ก็ต้องมาแก้ไขนะแสดงว่ามีคนหลงมาอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็ Google Map ก็จะบอกว่าให้เลี้ยวเข้าไปในนี้ซึ่งมันไม่ใช่ครับซึ่งมันไม่ใช่ก็ไหนๆเราหลงแล้วเราก็แจ้งเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราตั้ง Google Map ใหม่ต้องวัดตะโกอำเภอภาชีนะฮะเพื่อนๆดูให้ละเอียดถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นบอกว่าเป็นอำเภอภาชีก็เดี๋ยวเขาพามาที่นี่โรจนะเรากดใหม่เราไม่กดคำว่าวัตตะโกกดคำว่าหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยนะแล้วก็ Google Map ก็จะขึ้นว่าแล้วก็ Google Map ก็จะขึ้นว่าพระอุโบสถชาดวัตตะโกหลวงพ่อรวยแล้วเราก็ดูรายละเอียดนิดนึงว่าอำเภอภาชีหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ที่วิ่งอยู่นี่เป็นบ้านหีบเนาะอยู่แถวๆไมโครเวฟที่หลงมันเนี่ยแถวช้าๆไม่ต้องรีบนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเนี่ยเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าทางต่อไปอีก1วัดบ้านหีบนะซึ่งไม่ใช่นะครับไปชาเขียวแต่ก็หลงก็ถือว่าได้เส้นทางใหม่นะได้ชมธรรมชาติวัดตะโกห่างจากตรงนี้ที่กูเพิ่งแบบพามาใน14กิโลนะเพื่อนๆไปขับรถเล่นขับรถเล่น
โดบอกวัตตะโกนไม่ใช่กอโอโกลูกวัตตะโกกอโอโกกออะไรลูกกอโอโกกอโอโกวัตตะโกไม่ใช่วัตตะโกนนะวัตตะโกกอโอโกลูกเมื่อเช้าไปบอกแล้วไปวัตตะโกนวัตตะโกแม่ไปวัตตะโกไปไหว้พระโอเควันนี้พี่โดโดเขาสื่อความหมายได้ถึงขึ้นเยอะได้สื่อความหมายบอกความต้องการได้เยอะแยะแล้วตอนนี้บอกอยากจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่ไปได้2วันกลับบ้านเราพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ก็ลดลงพอถึงบ้านพอถึงบ้านก็จะมาเที่ยวนู้นพรุ่งนี้จะไปไหนโปรแกรมบอกคุณพ่อคุณแม่วันนี้จะไปนอนที่ไหนด้วยที่ไหนนอนไหนนอนรีสอร์ทหรือกลับบ้านกลับบ้านอะไรพรุ่งนี้อะไรพรุ่งนี้ไปอะไรพรุ่งนี้ไปทำงานกับพ่อโอเคไปค่ะแล้วโดเขาจะเก่งขึ้นพฤติกรรมจากที่หงุดหงิดตอนนี้ก็เบาลงเยอะคุณแม่ก็ค่อยสอนค่อยกอดจะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ยับยั้งตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมช่วงปิดภาคเรียนนะคะแม่ก็จะมีเวลาดูแลโดโด้เขาก็จะอ่อนน้อมถ่อมตนพี่โดโด้แต่ถ้าหลุมแต่ถ้าปล่อยให้อยู่คนเดียวก็จะมีโลกส่วนตัวเราก็พยายามคุยและทำช่วยสอนเขาให้ค่อนข้างดีขึ้นนี่เมื่อมาคราวที่แล้วเราไม่ได้เข้าทางนี้เนาะงั้นเรามาเข้าอีกทางเดี๋ยวจะเข้าอีกด้านหนึ่งเข้าทางนี้แหละรู้สึกแปลกตาจำได้อยู่ตอนนั้นเรามาฝนมันไม่ใช่หน้าฝนแต่ตอนนี้หน้าฝนมันจะต้นไม้ก็จะเขียวขจีแล้วก็ทุ่งนงทุ่งนาก็จำทางรถไฟได้มีป้ายวัตตะโกอีก2กิโลข้ามทางรถไฟรถไฟรถไฟภาษาอังกฤษว่าไงเพลงร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงรถไฟผ่านรถไฟข้างหน้ามาไปจับรางรถไฟตายตาอะไรเดินเมื่อรถไฟให้การดำลาเสียงล้อรถเคลื่อนนี้นี่จะเบื่อจังหวะเวลาปางรถไฟทั่วไปช้าช้าเวลาเราเดินบ้านะนะน้ำตาตกในอกหัวใจหดเยื่อทั้งที่รู้เมื่อเธอต้องไปจากฉันเธอมาไม่เห็นไม่ได้จากกันแต่ด้วยเวทอาฝันตับในหมอกวันในนานรับลาตัญญาอาราณมาดาลาเมษายนพอเบื่อมร่วมลมในหนาวขึ้นพนท้านี่รถไฟข้างความว่าเชื่อนรถอาเอื้อนาเนาะห่วงไรคือความนิ่งฟ้าดวงใจหวั่นไหวในวันเวลาน้ำตาตกในอกหัวใจหมดเยื่อทั้งที่รู้เมื่อเธอต้องไปจากฉันเธอมาไม่เห็นเมื่อเธอได้ไปจากบ้านเป็นผู้หวังดีจากบ้านตักในดอกบานเวลาลับลาตัญญาดำลาเนาะมาดำลาลดในดอกคู่ร่วมลงไม่เอื้อนท่านี่รถไฟน้อรถเอื้อนี้นาเอื้อนรถอะไรโอ้ข้าโอ้นานิ่มฝ่าดวงใจใจวันไว้ในวันเวลาจบยังละมองฟ้าหาที่มากกดมือครับมองฟ้าเดี๋ยวเราจะเข้าทางด้านหนึ่ง
เข้าทางเจดีเจดีขอบตั้งเจดีทางตะวันตกเฉียงเหนือไปฟาร์มรูเรลขอบตั้งเจดีอันนี้ไก่ไก่ไก่สวยงามมากเลี้ยวซ้ายเข้าทางนี้ได้ไหมวัดตะโกนน่าได้ดูเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเขาตั้งเจดีใช่หาที่จอดก่อนนะครับเดินไปโอ้โหไม่ไปตอบรามตัววัวตัวควายตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรแม่ขี่อะไรแม่ขี่อะไรแม่ขี่ควายเด็กบ้านนอกฮะเห็นวัวเห็นควายไม่ได้ต้องมาขี่เพราะว่าเมื่อสมัยเด็กๆเคยทำควายหายเคยไปเลี้ยงควายแล้วทำควายหายวันนี้เรามาน่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งของทางวัดนะก่อนหน้านี้เราอยู่ทางด้านนู้นที่เป็นที่โดโดไปนั่งสวดมนต์คุณตรงนี้ยืนตรงหน้าพญานาคความขีดมาน หลังจากคลิปแรกที่เรามาวัดตะโก FC บอกว่าไงนะให้มาเที่ยวตลาดมีอีกด้านหนึ่งที่เป็นตลาดใช่ไหมนี่ฮะมีของขายมาดูแผนผังหน่อยเมื่อคราวที่แล้วมาก็ยังงงตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะเรายืนอยู่ตรงนี้วัดตะโกกว้างใหญ่มากฮะแล้วก็มี Google Map พาหลงด้วยเนาะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังครับก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดานะที่เขาบอกว่าดังมีคนพากันมาชิมอันนี้ก็เป็นด้านที่เป็นตลาดแต่มองไปน่าจะเป็นวัตถุบูชาเครื่องประดับเยอะเนาะเป็นวัตถุบูชาเครื่องประดับมีสติกเกอร์หลวงพ่อรวยเดินไปตรงนู้นที่ริมเป็นริมน้ำหรือเปล่าก็ใครไม่ได้มาเดี๋ยวช่องโดโดเลือกเอาวัตถุมงคลใส่ไว้ใน affiliate ของช่องของคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูวัตถุมงคลของวัดตะโกของหลวงพ่อรวยก็อาจจะเอามือแตะหน้าจอฮะเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์ขึ้นแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเข้าไปสั่งซื้อโดยผ่านเข้าไปจากช่องโดโดพาเที่ยวก็ทางช่องทางน้องโดโดก็จะได้เรียกว่าเป็นได้ส่วนแบ่งอันนี้เป็นน่ารักเนาะเป็นขนมถ้วยหม้อแกงใส่ถ้วยให้ไปทั้งถ้วยเลยใช่ค่ะแล้วขายถ้วยเท่าไหร่ครับเนี่ย35 3 ถ้วย 100 บาทอ๋อ35แล้วก็ได้ถ้วยน้ำจิ้มนี้ไปด้วยคุตักเนี่ยคุตัก35 บาทได้ถ้วยไปด้วยก็
็เป็นนี่ไงหม้อแกงหม้อแกงหม้อแกงเผือกหม้อแกงถั่ว35บาทแถมถ้วยไปด้วยสนใจไหมแต่พี่โอโดเนี่ยจะเอาโรตีสายไหมอะไรนะ33ถ้วย100เอามั้ยเป็นของหวานแล้วท่านยังมาไม่สู้ซื้อขนมให้โดโดยังคุณซื้อชุดเล็กไปชุดหนึ่งให้โดโดไปร้านนู้นเด็ดร้านนี้ก็ทำใหม่ๆโดมานี่แล้วมาดูนี่นี่ไงเขาทำแล้วร้อนอ๋อบังหมัดด้วยเอาชุดเล็กชุดเล็กทันคนนี้เขาชอบอยู่คนเดียวชุดเล็กชุดเท่าไหร่ครับ35บาทคุณตักมาเอาตังมา35บาทมาแต่ตัวใช่ไหมเนี่ยเงินทองไม่พกโดเอาไหมโดตีสายไหมของโปรดหยิบตังชุดเล็กแล้วเนี่ยเล็กสุดแล้วที่นี่เห็นเขาทำแล้วก็เหมือนกับมีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยเนาะเป็นกลิ่นใบเตยไม่เคยมาหนหนึ่งแต่ไปทางด้านที่เขามีสวดมนต์อะไรนะเป็นอยู่ทางมุมไหนของวัดท่านเนี่ยต้องข้ามไปทางนู้นใช่ไหมฮะที่มีน้ำตกต้องออกแล้วไปทางนู้นใช่ไหมแปลว่ามาครั้งแรกผมไปมุมนู้นเข้าประตูนู้นตอนนี่ก็เป็นพื้นที่ของวัดไหมฮะเป็นเอกชนแต่ว่าเป็นซอยเข้าวัดตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรฮะหรือเป็นพื้นที่ก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดาแล้วก็เลยมีของขายกันเยอะๆตอนที่เขาตามกันมาก็คือมากินก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดาก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานี่ใช่ไหมฮะก็เลยมีของขายเยอะเลยแต่บางหมัดมีทุกที่น้องก็ทำเก่งมากว่องไวทำมานานแล้วมาดูเขาทำไออันนู้นหวานแล้วแป้งนี่เราปรุงรสไหมฮะมีรสเค็มมีเค็มเค็มเราไปดูปลาเส้นทอดนะครับปลาเส้นหรือว่าปอเปี๊ยะเอาปลาเส้นเดินมาดูปลาเส้น โอ้ยพออันนี้แล้วทอดแล้วพองอย่างนั้นเลยใช่ไหมขายยังไงคะเนี่ยเส้นละ3 เส้น 100 กับ ชิ้นนึงค่ะเอาเส้นเดียวนะคะค่ะอันนี้ทอดแล้วก็ขึ้นมาอันนี้ทอดหรือยังต้องเอาจากในนี้อันนี้ต้องเราต้องทอดไว้ก่อนต้องทอดแล้วก็จะขายก็เอาทอดอีกทีนึงหั่นไหมคุณหั่นไหมเอากี่เส้นเส้นเดียวก็เส้นเดียวก็ไม่น่าจะหมดแล้วนะมันใหญ่เหลือเกินมันพองแป๊บเดียวอ๋อแต่เดี๋ยวก็หดนะเดี๋ยวก็หดเนี่ยมันก็จะหดประมาณนี้แต่ทานบนรถไปทานบนรถแต่ก็จะกรอบๆใช่ไหมฮะกรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มรสเด็ดเนาะน้ำจิ้มมีซีฟู้ดแล้วก็มะขามอร่อยครับอร่อยคุณเอาน้ำจิ้มแบบไหนซีฟู้ดราดเลยนะน่าทานหั่นออกมาแล้วน่ากินมันจะหอมแถวบ้านเราไม่ค่อยมีเนาะแถวบ้านเราจะเป็นเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆใช่ไหมก็ใส่อย่างนี้เลยไม่ทันขึ้นรถแล้วมั้งเนี่ยหมดระหว่างทางเห็นทอดแล้วน่ากินเดินตามผสมหวานได้ผสมกันผสมกันก็ได้เลยตอนนี้ปลาเส้นทอดโชกุนสาขาวัตตะโกน้ำจิ้มรสเด็ดมาเป็นทีมเลยนะมาเป็นทีมครอบครัวก็จะตุ่มความร้อนให้หน่อยแล้วก็เอาไปได้เลยนะคะ
ใช้ปากได้3เส้น100ได้พี่เป็น3เส้น100เพราะว่าพี่จะเอาไปทอดกินหรือว่าแต่ถ้าจะอย่างเงี้ยทอดพอมันจะยุบมันจะเหี่ยวมันจะดูไม่สวยถ้าเกิดไปฝากซื้ออย่างนั้นไปแล้วไปทอดที่หลังดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าสวยกว่านี่อันเดียวกันใช่ไหมอันนู้นมาทอดแล้วมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะเข้าแขนนะเอาไปซื้อไป3เส้นนะคะหนูจะได้แพ็คให้ดีๆหน่อยได้ต้องทอดนะไม่เดี๋ยวหนูทอดจุ่มแป๊บนึงเพราะว่างกันค่าเชื้อโรคหน่อยใช่มันตายจริงด้วยแต่ไม่ต้องให้ถึงกับพองใหญ่ไม่ค่ะก็สักพรุ่งนี้น่ะพรุ่งนี้เอาไปให้เขาพรุ่งนี้อ๋อแล้วก็ไปแช่เย็นนะคะไปแช่ข้าวฟิตได้เลยแล้วก็คือให้แพ็คให้ผมดีๆได้เอาขึ้นรถแล้วก็ลงจากรถก็เข้าตู้เย็นแล้วก็ปรุงเพราะว่าพี่ต้องเดินทางไปกรุงเทพใช่ไหมใช่แล้วพรุ่งนี้เช้าก็เอาไปฝากเขาได้แช่ฟิตเลยนะพี่ไปถึงก็เข้าฟิตแช่ที่หนูทอดแต่ตอนนี้ก็แพ็คไปดีๆสวยๆหน่อยแล้วกันเขาก็ยังมีอย่างอื่นนี่อะไรฮะเนี่ยไก่ไก่อันนี้ปลาไข่อันนี้ไส้กรอกอีสานพองขึ้นมานิดดีละอย่าให้นั่นเป็นไงกูตักอร่อยไหมเขามีผักแกล้มให้ด้วยเนาะมีค่ะมีการกินเพราะว่าเราต้องเดินทางเราไม่ได้แค่น้ำแข็งฆ่าเชื้อโรคเบื้องต้นด้วยเพื่อนจะตามมาไหว้หลวงพ่อรวยก็แวะมาได้เนาะเข้ามาตรงส่วนที่อะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดามาตรงก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดาแหละร้านเขาก็อยู่มาใกล้เลยไปตรงนั้นร้านจอดรถใช่ไหมครับร้านจอดรถอยู่ข้างๆติดร้านก๋วยเตี๋ยวเลยอยู่ในตรงนี้ใช่มาดูอร่อยแม่อร่อยนะดูพี่โดจ้ะแล้วน้ำจิ้มก็แยกไปให้เพื่อนๆตรงนี้แหละก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดาชามละ25บาทที่เขาพากันมาทานกันเนี่ยครับแต่พอเอิญเราอิ่มแล้วดิเมื่อกี้กินขนมจีนกันแล้วก็มาเนี่ยในโอกาสหน้ามาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดาเนาะมีสองฝั่งครับงวดนี้เรามาฝั่งงวดนี้เรามาฝั่งนี้แต่งวดที่แล้วว่าเราไปฝั่งนู้นครับแต่ที่เป็นคึกคักมีตลาดแล้วก็คนมาไหว้นักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนี้เป็นส่วนใหญ่ฝั่งนู้นก็จะสงบหน่อยที่คลิปที่แล้วที่เพื่อนๆเห็นพวกเราไปนั่งสวดตอนนั้นเขาสวดอะไรนะคุณสวดมนต์ให้สวดมนต์แล้วก็มีถนนมีคลองชลประทานแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นโบสถ์แล้วก็มีไก่เนาะไก่สวยงามมากส่วนมากตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เราก็เข้ามาในรั้วพื้นที่ของทางวัดแล้วนะก็จะเป็นเขาขายสิ่งของบูชาเพื่อเรียกรับทรัพย์เช่นมีไซมีถังเก็บเงินมีอะไรดักเงินดักทองเดี๋ยวเพื่อนๆสนใจก็เอาวัตถุมงคลแล้วก็วัตถุนำโชคใส่ไว้ในคลิปนะเพื่อนๆสนใจจะซื้อไม่มีโอกาสได้มาก็ซื้อผ่านช่องโรโดพาเที่ยวได้ครับเห็นคนเขามาบูชาแล้วเขาก็ร่ำก็รวยเนาะเดี๋ยวเราก็เอาให้เพื่อนๆได้สั่งซื้อของแท้ของทางวัดเพื่อนๆอาจจะแตะที่หน้าจอฮะก็จะได้เห็นได้เลือกวัตถุมงคลของทางวัดตะโกหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยจะได้เข้ามาเป็นมีท่านจะคิดจะเขียนอะไรก็ขอให้เป็นบ้านสลา
ให้เป็นประทับไปครับไปกราบหลวงพ่อรวยกราบหลวงพ่อรวยเดี๋ยวขอพรร่วมทำบุญให้กับ FC ทุกท่านด้วยนะคะพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ประมาณ10กว่าชุดจะบอกแล้ว10กว่าชุดสุดท้ายตรงนี้100บาทสาธุโชคดีครับ100บาทโชคดีจะทำบุญกฐินมีซองไหมครับซองไม่มีจ้ะไม่มีไม่มียอมจะทำเป็นกองบุญตรงนู้นก็ได้ถึงเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่มาถูกองค์กรนะครับตรงนู้นได้เลยบอกหลวงถ้าจะเป็นกองต่อเท่าไหร่ครับ100 100บาทมาตัวนี้ให้หน่อยโยมจ๋าสาธุเดี๋ยวแลกให้นะจ๊ะสาธุเพียงขอให้รวยจ๋าบูชาดอกไม้ของคนนะครับอนุโมทนาสาธุโชคดีครับโชคดีมีลาภมากนะโยมนะกองบุญกฐินพิเศษกองบุญละ 2,500 บาทจะมีเหรียญให้30เหรียญเลยให้1เส้นหนัก1บาทถ้ากองบุญละ 3,500 บาทจะมีเหรียญน้ำหนัก2บาท1เส้นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยโชคอีก30เหรียญนะครับมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับอนุโมทนาสาธุให้เขาทำบุญวันนี้เขาอยากมาร่วมกันนี่โดโด้เขาบอกเลยว่าเขาอยากมาในทุกทุกบทขอบารมีหลวงพ่อรวยช่วยคุ้มครองมาจากพี่วัดประมาณ100บาทฉันรู้เลยว่าจะมาตรงไหนนะครับอนุโมทนาสาธุ100บาทเอาสีชมพูให้มาทำโด้ชมพูดอกมาสีเขียวเขียวซ้ำที่เอาที่บอกว่าสีชมพูตำบลนาตาตอนนี้เหลืออยู่ตำบลทั้งสิ้น 7,000 นี่ชุดพายันเหลือ5ชุดนะครับไม่ใช่7ชุด5ชุดทำบุญบูชาน้ำมนต์เกินจัดแต่ก็มีขวดหนึ่งอยู่ที่80บาทอยู่ที่หิ้งพระอนุโมทนาคราวที่แล้วก็มีขวดหนึ่งอยู่ที่หิ้งพระทำบุญขวดละ10บาทน้ำมนต์ขวดละ10บาทสาธุโดสาธุสาธุป่ะเดินไปฮัลโหลมอธนาสาธุศรัทธาในบารมีหลวงพ่อรวยได้รับฟังรับทราบวัดกำลังบูรณะอะไรว่าตอนนี้วัดกำลังต่อเติมต้องแซมส่วนไหนงานบุญของวัดตะโกจะเกิดขึ้นบนกระถิ่นปีประเทศเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหน้าที่ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อไวยาวัชกรที่จะได้ประกาศออกมาให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบและขณะร่วมประกอบพิธีกรรมในการบำเพ็ญกุศลที่ถวายหลวงพ่อรวยนั้นญาติโยมก็เข้ามากราบมาไหว้สรีระสังขารหลวงพ่อรวยได้ตามปกติถ้าใครที่มีความประสงค์จะนั่งฟังธรรมฟังเทศโดให้โดโดโด
ุกข์ไปถ่ายรูปอันนี้ได้มากราบหลวงพ่อรวยพ่อรวยโที่พี่โดอยากจะกราบพี่โดดีใจมากเลยวันนี้เพราะว่าพี่โดตั้งใจอยากจะมากราบตั้งใจขออนุโมทนาบุญและขออนุโมทนาบุญขอให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนความสุขความเจริญความเจริญแล้วก็สิ่งคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกอย่างขอให้หลวงพ่อรวยหนุนนำให้เราโชคดีร่ำร่ำรวยด้วยกันนะคะสาธุค่ะโดปิดคลิปเลยครับสวัสดีครับยังไงฝากกดซับสไครป์1 ต่อ 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 1ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องดูดูไปด้วยนะครับดูไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยสาธุค่ะสาธุให้เพื่อนเพื่อนกดกดซื้อสินค้าให้เพื่อนเพื่อนกดซื้อสินค้าในช่องดูดูพักเที่ยวได้นะครับครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ